สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับบ้านหลังใหม่ของผมนะครับแต่ว่าก็สักพักแล้วแหละแต่ไม่ได้ทำคลิปนะครับแต่วันนี้ที่อยากพามาดูเพราะว่าถ้าสมมติท่านผู้ชมกำลังเลือกบ้านอยู่หรือว่ากำลังอยากที่จะสร้างบ้านจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เผื่อไว้ขนาดผมเตรียมตัวมาแล้วนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกคนก็ต้องเตรียมตัวแหละใช่ไหมแต่มันยังเจอปัญหาพวกเล็กๆน้อยๆแล้วก็เรื่องการว่าเราจะแต่งยังไงติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูปัญหากันว่าเราแก้ยังไงแล้วก็มีวิธีที่แก้ไม่ให้บานปลายทำยังไงนะครับก็ลองฟังจากประสบการณ์ผมแล้วกันนะครับนี่คือบ้านของเรานะครับผมซื้อมาสักพักแล้วแหละสักพักใหญ่ๆเลยแหละแต่ว่าคือยังไม่เสร็จนะครับอย่างแรกเลยคือเดี๋ยวผมพาไปดูรอบบ้านก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้เขาทำโอเคนะดีไซน์ก็สวยแต่พวกปัญหาเล็กๆผมว่าเจอกันทุกหลังแหละก็ทั่วไปพวกกระเบื้องสีไม่เท่ากันกำแพงบางทีอย่างเงี้ยอันเนี้ยตอนแรกอันนี้ก็เป็นรอยแบบเป็นรูลงไปนิดนึงอะไรเงี้ยผมก็แค่ให้เขามาแก้ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับอย่างแรกเลยที่ผมแนะนำนะเผื่อกำลังจะซื้อบ้านหรืออะไรนะจ้างบริษัทตรวจบ้านเข้ามานะมันอาจจะแพงหน่อยอย่างบ้านผมจ้างไปทั้งหมดก็ประมาณ 20,000 ให้เขาเข้ามาเช็คเขาจะแปะทุกจุดเลยพอแปะทุกจุดเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะมาบอกเราว่าเราต้องแก้นี้บ้างเราก็จะให้สถาปนิกของทางโครงการเขาแก้พอเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาเช็คให้อีกทีนึงนะครับแล้วก็แก้อีกทีนึงฟิลนั้นนะครับผมก็ถือว่าใช้ก็หลายจุดนะเรากี่จุดวะ 2-300 ป่ะ 2-300 จุดท่านผู้ชมแต่จุดใหญ่ๆมันมีอยู่มีกี่อันพวกแบบกระเบื้องแตกบ้างเขาเคาะพื้นทุกอันอันนี้สำคัญจริงนะเพราะเราเคาะมันไม่เจอหรอกเราเจอไม่ครบอันนี้เขาเคาะบินโดนดูครบเลยอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องทำเลยนะผมแนะนำ 100% เลยอีกอันนึงผมจะพามาดูปัญหาเลยคือเนี่ยแบบบางคนไม่ซีเรียสพวกกำแพงพวกนี้ถ้าดูจากข้างบนบางทีแต่เขาซ่อมไปแล้วนะมันก็จะแตกบ้างมีเป็นรอยบ้างก็ให้เขาเก็บพวกเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยผมเข้าใจได้แต่อันนี้ปัญหาหลักเลยถ้าใครกำลังจะซื้อบ้านนะแนะนำนะพวกประตูอลูมิเนียมแบบเนี้ยที่มันเป็นช่องแบบเนี้ยถ้าเป็นไปได้อะผมว่ามันไม่เวิร์กมาดูอันนี้ดีกว่าอันนี้คือห้องโถงใหญ่ผมเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านนะมันจะมีรูพวกเนี้ยที่พอฝนมันตกอะมันก็จะไปกองกันอยู่ตรงนี้ไหลเข้ามาเสร็จปั๊บบางทีมันเข้าไปข้างในได้แล้วก็น้ำก็จะรั่วเข้าไปซึ่งถามว่าแก้ได้ไหมคือเราก็ให้เขาแก้ประมาณ 4-5 รอบเขาแก้ได้นะทางโครงการเขามาแก้ให้จนตอนนี้น้ำไม่เข้าแล้วแต่ที่ผมบอกว่าพวกประตูอลูมิเนียมแบบนี้เราต้องหาอันที่มันเป็นแบบมันปิดแน่นจริงอ่ะเพราะว่าพวกช่องพวกนี้มันยังมีช่องอากาศที่เข้าไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตเนี่ยแมงเม่าหรือว่าพวกแบบมดพวกอะไรเงี้ยมันเข้าง่ายมากในช่วงไหนบ้านเรามีแมงเม่านี่ก็คือข้างในเปิดไฟแมงเม่ามันเข้าไปแน่นอนนะครับนี่หลายที่ก็เจอแล้วผมก็เจอมาบ่อยแล้วนะครับมันจะเป็นแค่นี้มันจะเป็นแค่เหมือนกำมะหยี่เนี่ยกันไว้เฉยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องระวังเลยนะครับแต่ที่สำคัญคือน้ำรั่วน้ำมันก็จะรั่วเข้าไปแต่เราให้เขาแก้ประมาณ5-6รอบจริงเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคเลยแต่บ้านนี้ดีอย่างนึงท่อน้ำเนี่ยเช็คแล้วคือเพอร์เฟกต์เลยนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในดีกว่าอ่ะเราเข้ามาดูในบ้านกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมอย่างแรกเลยประตูเนี่ยเป็นประตูไม้สักผมชอบเพราะมันสวยมันดูเท่ดีแต่ว่ามันคือไม้อะมันก็จะมีความไม่เท่าเทียมกันอะนึกออกใช่ไหมแต่ที่สำคัญเลยคือฝนตกมาน้ำสักเข้ามามันชอบมากองอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็กองไม่ให้เขามากันไม่ให้เข้าบ้านแหละเพราะมีชั้นอย่างเงี้ยแล้วมียาวเนี่ยแต่ไม้อะยังไงวันนึงมันก็ต้องสึกหลอไปมันโดนน้ำบ่อยๆนะครับต้องดูแลกันดีๆเหมือนให้แม่บ้านหรือใครมาเช็ดดูแลความสะอาดไปเข้ามาถึงบ้านแล้วนะครับนี่คือห้องโถงเราถ้าท่านผู้ชมมาดูจากมุมนี้เข้าไปนู่นอ่ะมันกว้างมากที่ผมให้อินทีเรียออกแบบอ่ะก็คือท่านผู้ชมลองนึกภาพดูนะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบกำแพงสวยๆมีเก้าอี้อะไรต้อนรับแขกตัวนู้นจะเป็นโต๊ะกินข้าวมีแพนทรีตรงนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นสังเกตว่าห้องเราจะโล่งไปหมดเลยแอร์นี่คือต้องเปิดอย่างเยอะตรงนี้เราจะทุบทำเป็นช่องเข้าไปช่องเข้าไปตรงนี้ไม่มีประตูแล้วก็ตรงนี้เราก็จะทำไม่มีประตูเหมือนกันเป็นทางเดินเข้าไปนะครับห้องนี้จริงๆเป็นห้องนอนคนแก่แต่เพราะว่าผมไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วพ่อแม่ผมเสียไปแล้วนะครับก็เสียดายจริงๆก็อยากให้พ่อแม่มาอยู่ด้วยที่ตอนแรกมองไว้ก็อยากให้พ่อมาอยู่ด้วยแต่พ่ออยู่ไม่ทันก็เศร้าแต่ก็ไม่เป็นไรนะห้องนี้จริงๆต้องเป็นห้องนอนผู้สูงอายุแต่ว่าผมก็เลยเอามาทำเป็นห้องซิมก๊อปตอนแรกจะทุบอันนี้เผื่อไว้เลยนะคือห้องนี้ถ้าผู้ชมดูนะมันเป็นห้องนอนที่ดีมีเตียงมีนู่นมีแบ่งช่วงใช่ไหมแต่ถ้าท่านผู้ชมคิดดูเราอยากใช้เต็มพื้นที่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบตรงนี้ไม่ได้กว้างมากแถมยังมีเสานี่อีกผมจะทำเป็นห้องซิมก๊อปเผื่อบางคนจะทำเป็นห้องฟิตเนสห้องอะไรอย่างเงี้ยมันมีห้องน้ำอยู่ผมเคยคิดนะว่าถ้าเราทุบห้องน้ำนี่ออกไปอ่ะเราจะมีพื้นที่ที่กว้างมากผมเคยคิดการทุบห้องน้ำเนี่ย
แม่โคตรลำบากนะท่านผู้ชมเสียตังค์ยังไม่พอเปลืองด้วยเพราะห้องน้ำที่เขาทำมาก็สวยอยู่แล้วเนี่ยดูดิใช่กระจกก็ใหญ่ห้องน้ำทุกอย่างดีหมดเลยถ้าเราทุบอ่ะท่านผู้ชมลองคิดดูนะกำแพงนี่ต้องไปหมดแถมท่อน้ำเขาจะต้องอุดไว้ปิดท่อน้ำตายแต่คือยังไงมันก็เป็นท่อน้ำที่มีน้ำอยู่เดินทางมาได้อยู่จะไปปิดยังไงก็ตามถ้ามันนึงมันรั่วเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยปัญหาหนักเลยแล้วแบบพื้นเนี่ยซ่วมอะไรเงี้ยมันเรื่องใหญ่มากครับก็เลยคิดว่ามันไม่คุ้มกับการที่ว่าเราจะมาทำของดีๆให้พังแล้วมันจะเปลืองงบอยากได้พื้นที่มาจริงมันจะเปลืองงบผมเป็นคนแบบไม่ชอบบานปลายอะไรเลยผมจะวางงบไว้ก็คิดว่าเออทำที่นี้ก็แล้วกันผมก็เลยทำห้องซิมก๊อปแต่คือกว้างแค่นี้เพราะส่วนมากผมก็เอาไว้ซ้อมอยู่แล้วตรงนี้นะครับก็กำลังเลือกซิมก๊อปอยู่ว่าจะแทร็กแมนจะฟอร์ไซหรือจะอะไรดีนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันละกันนะครับกำลังเลือกบริษัทอยู่ด้วยแต่คือที่เจ๋งคือตอนนี้เราจะทำเป็นประตูไงเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะทางเข้าเลยทั้งสองฝั่งคือห้องทั้งชั้นนี่จะเปิดหมดเลยบันไดอ่ะอันนี้ต้องดูเลยนะเพราะว่าท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าบันไดผมจะเป็นบันไดโค้งใช่ไหมบันไดโค้งอ่ะก่อยากมากฉาบยากมากสังเกตว่ามันจะแบบไม่ค่อยตรงอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาต้องฉาบมือผมดูแล้วเชื่อผมดูทุกอย่างขนาดตรงเนี้ยตอนแรกเรามาดูตรงเนี้ยมันเป็นโค้งแล้วมันเป็นเหมือนท่านผู้ชมลองคิดดูเหมือนมีไดโนเสาร์มากัดตรงนี้ออกไปอ่ะเพราะมันฉาบยากไงช่างฉาบมันต้องฉาบอย่างเงี้ยมันก็ยากเข้าใจแต่คืออันเนี้ยต้องแก้ไปประมาณ 5-6 รอบเหมือนกันทางสถาปนิกของโครงการเขามาช่วยแต่มันก็ยังไม่เนียนมากก็ยังแต่ว่าผมก็รับได้ก็โอเคไม่ได้ซีเรียสมากแต่จุดเนี้ยผมบอกเลยนะถ้าใครกำลังจะซื้อบ้านนะต้องดูเลยนะเห็นช่องนี้ปะเห็นไหมช่องที่มันเป็นขอบบันไดกับกำแพงมันมีแค่นี้แล้วท่านผู้ชมดูนะถ้ามุมเนี้ยมันเป็นมุมที่สวยใช่ป่ะเราต้องมีผ้าม่านที่สวยใช่ไหมแบบเปิดผ้าม่านสองชั้นใช่ไหมแบบมีผ้าม่านข้างในสีขาวซีทรูอ่ะแล้วก็เป็นอาจจะเป็นสีเทาสีอะไรเข้มๆที่เป็นผ้าม่านทึบผมใส่ไม่ได้เพราะว่าช่องเนี้ยมันต้องใส่รางรางถ้าสองรางจะห่างกันขนาดนี้ผ้าม่านนะมันติดกันไม่ได้สองรางต้องห่างกันขนาดนี้แต่ช่องผมอ่ะมีได้แค่นี้เพราะฉะนั้นผมจะใส่ได้แค่ผ้าม่านเดียวผมก็เลยตัดสินใจว่าจะใส่เป็นผ้าม่านเขาเรียกว่าผ้าม่านอะไรนะส้มผ้าม่านไม่ผ้าม่านอันเดียวที่มันผ้าม่านโปร่งใช่ใส่ได้แค่นั้นนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูข้างบนเนี่ยถ้าดูจากทุกชั้นน่ะมันเป็นห้องเปิดหมดเลยนะข้างล่าง170ตารางเมตรไม่มีประตูแล้วเพดานเนี่ยสูง 6.8 เมตร7เมตรประมาณเนี้ยท่านผู้ชมลองนึกภาพดูดิว่าแอร์มันต้องใช้เยอะขนาดไหนผมติดแอร์ทั้งหมด9เครื่องอ่ะแอร์คาสเซ็ตตัวนี้ก็จะโชว์เป็นเหมือนแบบมีกระจกมีหินนิดนึงนะครับแค่นั้นแหละเนี่ยบนมากสถาปนิกฝ้าประตูเสร็จรอเล่นนะลมตรงนี้จะเป็นห้องที่เราจะตีผนังออกมาตีกำแพงออกมาประมาณเท่านี้ทั้งสองฝั่งทำเป็นห้องเปิดเหมือนกันนะคอนเซ็ปต์ห้องเปิดอีกแล้วก็มีโซฟาตรงนี้ก็จะมีโปรเจคเตอร์เอาไว้ดูหนังชิลๆดูบอลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ต้องผมยังไงต้องดูบอลตลอดอยู่แล้วห้องนี้ผมให้ทาง Golden Duck นะครับ Cinemagica เขาออกแบบให้ดีมากต้องขอชมเลยว่าเดี๋ยวผมขึ้นวิดีโอที่ผมไปถ่ายมาให้ดูนะครับ Cinemagica ของบริษัท Golden Duck เนี่ยเขาผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Dolby สุดยอดมากขนาดแบบเขาทำให้พวกบริษัทตัดหนังอย่างกันตนาอย่างไรเงี้ยใช้ที่นี่หมดนะเวิร์กมากนะแล้วก็เจ้าของเขานิสัยดีมากก็ให้เขามาติดตั้งตรงนี้ให้ Sound Engineer มาช่วยออกแบบให้ในราคาที่ผมว่าแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเลยนะครับลองไปดูได้มันมีหลายอันอันนี้ผมเลือกที่ผมมั่นใจเขาจริงๆนะครับที่ผมไม่มั่นใจให้ที่อื่นทำอ่ะนอกจากที่นี่แล้วกันเขามาดูตรวจงานเช็คตอนนี้ไปออกแบบว่าเสียงควรอยู่ตรงไหนแล้วจัดการให้ทั้งหมดเลยนะครับราคาไม่ได้แพงด้วยนะครับแบบมีหลายราคาอันนี้ห้องน้องผมก็เป็นห้องนอนมีระเบียงอันนี้ก็ว่าจะวางเตียงมีตู้เสื้อผ้านิดนึงตรงนั้นนะครับเนี่ยสวยดีนะห้องเนี้ยห้องน้ำก็ใหญ่เนี่ยเป็นอ่างอย่างเงี้ยท่านผู้ชมสังเกตโค้งของบันไดไหมมันจะดูเป็นเหมือนแบบสายยางที่แบบวางทิ้งไว้ตรงสวนอ่ะมันจะแบบไม่ได้ตรงเป็นขอบโค้งเป๊ะๆเนี่ยตรงนี้มันเรียบลงมาใช่ไหมแต่พอเจอทางโค้งกับเปลี่ยนระดับนิดนึงอ่ะมันจะกลายเป็นอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันไม่ได้โค้งเป็นสโลปมันโค้งเป็นแบบถ้าเป็นสไลเดอร์คือหลังดุ้งอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเป็นหักมุมเลยเห็นไหมเหตุผลเพราะว่าช่างเขาทำด้วยมือมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันแต่ละที่บ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกันเลยนะอย่างไอ้ขอบบันไดอ่ะที่ผมบอกห้องที่ใส่ผ้าม่านอ่ะผมมาดูบ้านตัวอย่างใหญ่เท่านี้บ้านข้างๆอีกอันหนึ่งประมาณเท่านี้บ้านผมอันเท่านี้แล้วแต่นะครับอันนี้ต้องดูไม่ใช่ความผิดอะไรของโครงการเรามันทำมือนะแต่ว่าพยายามเช็คจุดพวกนี้ด้วยนะเรามาดูห้องนอนผม
นี่คือห้องนอนผมจุดดีคือยาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้มาดูระเบียงนี่คือระเบียงของห้องนอนเราก็ถือว่าโอเคบ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ร่มรื่นมากเพราะว่าบ้านผมหันหน้าไปทางทิศใต้เฉียงๆนิดนึงพระอาทิตย์มันก็จะขึ้นลงอย่างเงี้ยทำให้แดดไม่ส่องเข้าบ้านเราเป็นหลักนะครับก็ขึ้นไปทางโซลาร์เซลล์เดี๋ยวเราต้องพูดถึงโซลาร์เซลล์ด้วยแต่สิ่งที่ผมพบปัญหาแล้วท่านผู้ชมควรจะลองเช็คดูนะช่วงนี้มันเป็นโชคดีของผมแล้วมันเป็นหน้าฝนด้วยบางคนไม่ชอบแบบซื้อบ้านตอนหน้าฝนแต่ผมว่าโอเคนะจริงๆเราซื้อตอนหน้าหนาวแต่เนี่ยปัญหาเลยคือเนี่ยพวกอย่างเงี้ยน้ำขังอย่างเงี้ยเราเจอเยอะมากน้ำขังตามแบบท่อตามแผ่นปูนอะที่แบบมันอยู่ของมันเฉยๆแต่มันจะมีน้ำขังพอน้ำขังแบบเนี้ยอนาคตไปถ้าเราไม่ได้แก้จุดพวกนี้นะอาจจะต้องให้เขาชาบใหม่ช่วยหรือว่าขัดออกหรืออะไรก็ตามให้มันมีทางน้ำเดินไปให้น้ำไม่ขังเพราะถ้าน้ำขังอะอยู่ไปเรื่อยๆนะขังเยอะใหญ่ๆหน่อยก็จะมีพวกแมลงมาอยู่ถ้าขังไม่ได้ใหญ่มากก็อาจจะมีพวกความด่างเป็นรอยสีแตกพวกเนี้ยมันทำให้บ้านไม่สวยก็หลายคนไม่ค่อยเช็คอันนี้นะครับผมถามสถาปนิกที่เขามาแก้เขาบอกโอ้โหบ้านอื่นไม่เช็คเลยแต่ผมเช็คพวกนี้เพราะผมรู้ว่ามันจะทำให้บ้านมันเหมือนโดนน้ำกัดมันจะแบบสีเป็นค้ำๆรอยแตกๆราวบันไดอะไรพวกนี้ก็เช็คกันอยู่แล้วแหละมีอันนึงหลวมด้วยตอนแรกเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่าสิ่งที่เราต้องมีเช็คลิสต์บ้างคืออะไรบ้างนะครับอันเนี้ยพื้นมันเป็นไม้สักวันที่มามันบวมมันไม่เท่ากันมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันบวมขึ้นมาพื้นที่ไม่เรียบให้เขามาเปลี่ยนพอเขามาเปลี่ยนเสร็จปั๊บเจมมึงไม่ได้รูดซิปกางเกงหำโผล่ละแต่กล้องผมไม่รู้ซิปซะงั้นนะครับผมมองเห็นหนามมันเนี่ยไม่เป็นไรชินแล้วพวกเนี้ยเราให้เขาแก้อาทิตย์ต่อมาเรามาดูแม่งเป็นเหมือนเดิมผมบอกพี่ทำไมพี่ไม่แก้ให้ผมลูกผมแก้แล้วครับแก้แล้วไม่เป็นอีกอ่ะเพราะว่ามันเป็นไม้อย่างนี้แล้วช่วงแบบชื้นแบบนี้แล้วมันร้อนเราไม่ได้เปิดแอร์บ้านนี่ยังไม่ทำก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้เรื่อยๆแต่เขาก็มาแก้ให้เราเรื่อยๆนะแต่ควรจะมาเช็คดูพวกนี้เรื่อยๆแล้วก็ให้เขาแก้จริงๆเราเขียนเมมโมให้เขาได้สมมติเราเซ็นรับบ้านไปแล้วหลังจากเช็คตรวจเช็คบ้านเราเซ็นเมมโมไว้ก็ได้ว่าเหมือนแบบถึงแม้เราเซ็นรับบ้านแล้วอ่ะช่วยมาดูแลพื้นไม้เนี่ยนานแค่ไหนหรือว่าปีหนึ่งหรืออะไรก็ได้ทางโครงการมันคุยกันได้นี่คือจุดที่ผมอยากบอกเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นที่ที่มันเป็นปูนออกมาอย่างเงี้ยที่เล่นง่ายเหมือนดาดฟ้าแล้วมันจะมีท่อที่ให้น้ำมันไหลลงไปใช่ป่ะแต่เนี่ยมันจะมีพื้นที่อันนี้ตัวอย่างที่ดีมากอย่างเงี้ยน้ำมันชอบขังตรงนี้อันเนี้ยนี่เพิ่งเกิดขึ้นในเดือนนึงนะตอนแรกไม่มีเลยมันแตกเห็นป่ะซึ่งเราบอกเขาไปแล้วเดี๋ยวเขามาทำให้พื้นมันเรียบเพื่อให้น้ำมันไปตรงนั้นไม่ค่อยมีน้ำขังแล้วกันให้น้อยที่สุดที่เป็นไปได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะแตกแล้วแป๊บนึงมันก็จะดูเก่าเร็วนะครับบางทีตอนเรามาดูบ้านอ่ะเราจะชอบดูแค่แบบเฮ้ยบ้านมันสวยให้เราได้นี้มาเราจะลืมเช็คพวกสิ่งเล็กๆน้อยๆอันนี้ผมก็แนะนำให้เช็คนะอย่างผมเข้ามาดูห้องน้ำเนี่ยผมคิดในใจโอ้โหสวยมากเลยกระจกใหญ่หุ้ยอ่างใหญ่มากมีสุขภัณฑ์แบบไฟฟ้าสไตล์ญี่ปุ่นด้วยเวิร์กมากไม่มีอะไรเลยที่ผมต้องไอ้นั่นผมก็มาจับเคาน์เตอร์ดูทุกอย่างโอเคหมดก็ไปดูส่วนสำคัญของบ้านอย่างอื่นพอซื้อเสร็จแล้วความผิดผมเองแหละผมมาดูตู้มันไม่ดีตู้มันไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยสวยผมก็เลยต้องมานั่งแบบให้อินทีเรียผมอะของส่วนตัวผมบิ้วขึ้นมาใหม่ตรงนี้นะแต่มันก็แค่นั้นแหละแต่ควรจะเช็คให้พวกนี้เรียบร้อยพวกเรื่องยานแนวพวกเรื่องอะไรก็ตอนเขาเช็คบ้านก็เขาก็เช็คอยู่แล้วนะครับส่วนกระจกเนี่ยอันเนี้ยถ้าผู้ชมดูจริงๆมันจะไม่เนียนมากมันเป็นแบบเปี้ยวนู่นนี่เก็บลายเก็บอะไรเยอะมากผมก็เลยต้องเปลี่ยนนะแต่ก็ควรจะดูอันนี้ไปด้วยนะครับแต่ห้องเนี้ยผมกะทำตรงเนี้ยเป็น walking closet หมดแล้วตรงเนี้ยเป็นเตียงผมแล้วตรงนั้นเป็นโซฟากับดูทีวีไว้ส่วนอันเนี้ยคือห้องเดียแต่ว่าเดียมันก็นอกกับผมแหละแต่แค่เผื่อทะเลาะกันให้มาอยู่ห้องนี้ก็เนี่ยแหละเดี๋ยวเขาออกแบบของเขาเองเขาชอบสไตล์ของเขาเผื่อบางทีเพื่อนเขามาบ้านอะไรเงี้ยอันนี้สตูเราที่เราใช้ถ่ายทำรายการเรานะครับอันนี้จะเป็นห้องสตูเรานะเดี๋ยวเราไปคุยตรงนั้นดีกว่าท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าบ้านผมอะเพดานมันสูงแล้วก็ห้องมันเปิดคือตั้งแต่ตรงเนี้ยยาวไปถึงข้างล่างทุกห้องเลยนะยันครัวไม่มีประตูเลยเป็นห้องเปิดหมดผมจะบอกกินน้ำมันกินไฟแน่นอนบ้านนี้ดีอย่างนึงลมมันผ่านตลอดคือถามว่าร้อนไม่ร้อนแต่คือถ้าเราเปิดหน้าต่างเปิดอะไรลมวิ่งตลอดถือว่าดีมากนะวิ่งจากหน้าบ้านเข้ามาในบ้านด้วยครับคงจุ้ยดีอ่ะแต่พอผมรู้ว่าผมต้องซื้อแอร์9เครื่องมาติดบ้านผมบอกเลยว่าผมต้องใช้แอร์คาเซ็ตเพราะมันสวยกว่าแล้วมันก็เย็นด้วยแต่จุดเสียเลยคือมันกินไฟแน่นอนแล้วพอบ้านผมเป็นอย่างเงี้ยผมต้องเปิดแอร์3เครื่องข้างล่างไว้มันไม่มีห้องไงมันเป็นห้องเปิดอะมันจะกินไฟแน่นอนท่านผู้ชมอาจจะไม่เจอปัญหานี้แต่ยังไงก็ตามผมก็ต้องติดโซลาร์เซลล์ผมก็ศึกษาเท่าที่ผมศึกษาได้นะผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญโซลาร์เซลล์หรืออะไรนะแต่ผมแค่เลือกมาว่าทางหมู่บ้านเขาให้มา3 กิโลวัตต์เป็นแบบสตริง
นะครับของหัวเว่ยเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ผมไม่อยากติดเพิ่มเพราะว่าประมาณสัก 20-30 กิโลวัตต์เพื่อให้บ้านผมเนี่ยมันซัสเตนการใช้ไฟแล้วลดค่าใช้ไฟได้ไม่ต้องเครียดนะครับคราวนี้มันมีอยู่2แบบราคาจะถูกหน่อยก็เป็นแบบสตริงแบบสตริงเท่าที่ผมรู้ก็คือก็จะเป็นแผงโซล่าปกติเนี่ยแหละแล้วก็เป็นไฟลงมาถึงอินเวอร์เตอร์ข้างล่างแต่คราวนี้จุดเสียของแบบนี้มันก็คือมันเป็นไฟ DC ยิงยาวลงมาข้างล่างซึ่งความอันตรายไม่อันตรายไงท่านผู้ชมก็เราไปศึกษากันเองแล้วกันนะครับแต่จุดเสียเลยคือถ้าสมมติมีเมฆมาบังแผงหนึ่งของผมอะสมมติผมมี20แผงเมฆมาบังแผงหนึ่งของผมเนี่ยแผงเดียวอันนี้ที่โดนเมฆบังเนี่ยมันจะทำให้ดรอปลงมานิดนึงเพราะว่าสมมติว่าเขาแผงเนี้ยโดนเมฆบังแดดไม่แรงแผงเดียวเนี้ยที่โดนเมฆบังเนี่ยเขาอาจจะได้ไฟแค่ 70% แต่แผงอื่นเนี่ยโดนแดดเต็มๆนะก็จะต้อง 70% ไปด้วยเพราะว่าทุกแผงเนี่ยจะดึงไฟได้เท่าแผงที่ต่ำที่สุดยกตัวอย่างแล้วกันนะใครทำฟิวเจอร์บอร์ดตกมาใส่แผงเนี้ยแผงอื่นก็ดึงไฟได้น้อยนั่นคือจุดเสียนะครับเพราะฉะนั้นเราจะประสิทธิภาพในการดึงไฟของโซลาร์เซลล์ก็จะน้อยลงนะครับแต่จุดดีคือราคาดีราคาถูกมากนะครับส่วนถ้ามาพูดถึงระบบใหม่นะครับก็เป็นระบบไมโครอินเวอร์เตอร์จุดดีคือปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีอินเวอร์เตอร์เล็กๆอ่ะถึงเรียกไมโครอินเวอร์เตอร์ใต้ทุกแผงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแปลงไฟเป็น AC นะตรงนั้นมั้งเท่าที่ผมได้ยินมานะแล้วก็พาไฟเข้าบ้านเราจุดดีคือสมมุติมี20แผงแผงนึงโดนเมฆบังดึงไฟได้แค่ 70% แต่แผงอื่นเนี่ยไม่ได้โดนเมฆบังอ่ะก็ดึงไฟได้ร้อยปกติมันคือจัดการกันแผงต่อแผงเลยนะครับประสิทธิภาพในการดึงไฟเข้ามาก็จะดีมากๆนะครับอีกอย่างนึงก็คือถ้าสมมติแผงนึงพังผมก็ไม่เป็นไรก็จะรู้เลยว่าแผงนี้พังแต่แผงอื่นยังดึงไฟได้อยู่แล้วแผงนี้เราค่อยมาซ่อมนะครับจุดเสียก็มันก็เป็นไปได้ว่าต้องคนต้องขึ้นไปทำบนหลังคาผสมกับไปซ่อมอะไรบนหลังคาแถมมันก็มีหลายแผงหลายอินเวอร์เตอร์แต่ว่าโดยรวมนะเท่าที่ผมเลือกนะมันดีทั้ง2 อย่างเพราะระบบแบบสตริงอ่ะเขาก็มีระบบที่มาช่วยแก้ปัญหาเก่าๆของระบบสตริงเหมือนกันนะครับเราไปเลือกใช้ได้แต่สิ่งที่สำคัญท่านผู้ชมลองไปติดต่อบริษัทโซล่าแล้วเขาจะเข้ามาประเมินให้เองว่าควรใช้แบบนี้นะครับหรือเอาแบบนี้ก็ได้เขามีให้เราเลือกแล้วเขาก็จะให้ข้อมูลที่ดีกว่าผมนะครับก็ลองไปดูแล้วกันถ้าผมแนะนำแล้วกันนะครับว่าถ้าอยากติดโซล่าเซลล์อ่ะมองไปว่าการใช้ไฟให้หมดให้คุ้มจริงๆดีกว่าอย่างเช่นไฟที่หามาได้จากโซลาร์เซลล์อ่ะพยายามหาให้ใช้ให้หมดอย่าไปเป็นอันผมขอแนะนำ2ข้อนะข้อแรกคืออย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราดึงไฟได้อยู่ประมาณเท่านี้เราเปิดแอร์ได้แค่เครื่องเดียวเพราะเดี๋ยวมันจะเกินเราเองเดี๋ยวใช้ตอนนี้ไม่คุ้มเพราะว่าโซลาร์เซลล์เราเปิดแอร์ตอนนี้ถ้าได้แค่2เครื่องเพราะเราหาไฟไม่ได้แค่นี้อย่าไปเปิดเครื่องที่3เลยมันจะทำให้เราลำบากและอยู่บ้านไม่มีความสุขใช้ไปเลยเรารู้แค่นี้เพราะว่าเราใช้โซลาร์ให้หมดที่หามาได้กลางวันเพราะเราไม่ได้มีแบตใช่ไหมใช้ให้หมดเลยนะครับแล้วหลังจากนี้ค่าไฟจะเกินหรืออะไรจากโซลาร์เซลล์ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้ประหยัดเต็มที่ของโซลาร์เซลล์ที่หามาได้อีกจุดนึงที่ผมแนะนำก็คืออย่าไปมองว่าการติดโซลาร์เซลล์เราจะได้ขายคืนไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าผมว่าอันนี้ท่านผู้ชมก็น่าจะรู้หลายๆอย่างแล้วแหละแต่ผมจะบอกว่ามองว่าเราเอามาประหยัดเราดีกว่านะครับอย่าเพิ่งไปซีเรียสเรื่องไปขายคืนเขานะครับเราเอาแค่ใช้ให้เต็มที่เพื่อลดค่าใช้จ่ายของเราอันนี้ผมอยากให้มองในจุดนี้มากกว่าแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเรื่องแบตกับไม่แบตจะติดแบตดีไหมแบตตอนนี้คุ้มไหมมันอยู่ที่การใช้งานของท่านผู้ชมด้วยแบตแพงมากแต่จุดดีของแบตก็คือถ้าเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านตอนกลางวันเราใช้ไฟน้อยแต่เราติดแผงโซล่าเยอะเราเอาแบตเก็บไว้มาใช้กลางคืนได้หรือว่าตอนไฟดับอาจจะใช้ได้อีกชั่วโมงนึงชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงแล้วแต่ขนาดที่เราใช้แบตแต่ส่วนตัวของผมอ่ะผมก็มองว่าจริงๆผมก็อยู่กลางคืนพอๆกับกลางวันนะผมก็ควรจะมีแบตไหมก็คิดดูแล้วแต่ผมก็คิดในใจว่าถ้าอย่างนั้นจริงๆเวลาที่ผมใช้ไฟเยอะมากก็คือหลัง4ทุ่มไปแล้วแล้วก็กลางวันผมก็อยู่บ้านบ่อยแล้วก็ต้องทำงานกันที่บ้านด้วยก็ใช้ไฟยาวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าไปติดแบบมิเตอร์ไฟ TOU นะครับผมก็ไปติดแบบเนี้ยมันก็คิดว่ามันก็ช่วยเรื่องไอ้ที่ผมไม่ต้องติดแบตได้เพราะว่าผมจะเสียไฟราคาแพงก็คือตั้งแต่ 9:00 นถึงประมาณ 6:30 นอ่ะผมยังใช้โซลาร์เซลล์ได้อยู่พอมืดแล้วเนี่ยก็คือตีเป็นง่ายๆแล้วกันเอาเผื่อไว้เลย 6:00 นจนถึง 4:00 นอ่ะผมจะใช้ค่าไฟแพงหน่อยแต่ช่วง 6:00 นถึง 4:00 นผมไม่ได้ใช้อะไรมากอยู่แล้วผมจะมันหนักก็คือเพราะว่าเราดูบอลกันดึกทำงานกันดึกใช่ไหมก็หลัง 4:00 นไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะจ่ายค่าไฟที่ถูกลงตอน 4:00 นถึงประมาณ 7:00 นเช้าแต่พอโซลาร์เซลล์มาหลังจาก 7:00 นเช้าผมก็ใช้ค่าไฟได้เต็มที่ก็คุ้มอยู่ผมก็เลยเลือกที่จะไม่ติดแบตนะครับแต่ผมติดโซลาร์เซลล์ก็น่าจะสัก20-30กิโลวัตต์ที่ไว้อย่างนั้นนะแต่เป็นหนึ่งทางเลือกที่ผมแนะนำถามว่าจำเป็นไหมโซลาร์เซลล์ก็ไม่จำเป็นหรอกถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ใช้ไฟเยอะจริงๆนะครับเพราะว่ามันก็ใช้เวลาที่จะมาหาไฟให้เขาเรียกเหมือนแบบคืนทุนอยู่แต่จริงๆแผงโซล่าอยู่ได้นานนะอยู่ได้20-30ปีเลยและยิ่งบริษัทหลายบริษัทตอนนี้นะครับก็ลองเข้าไปดูได้เพราะว่าเขาก็มีรับประกันมีอะไรดีนะครับลองปรึกษาหากันเองนะครับลองปรึกษาดูได้ส่วนอินทีเรียผมเลือกใช้อินทีเรียที่ราคาโอเคเคยทำหมู่บ้านเดียวกับผมมาแล้วด้วยแล้วก็นั่งคุยกันเกี่ยวกับอินทีเรียเพราะว่าการออกแบบบ้านอ่ะแม่งบานปลายง่ายขอใช้คำนี้เฮี้ยเลยนิดเดียวมึงบานได้แล้วแต่ผมมีวิธีคำนวณให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างดีกว่าผมมีวิธีคำนวณให้บ้านคุณไม่บานปลายได้ดีที่สุดนะในมุมมองผมนะดีที่สุดของผมนะคือเราเข้าไปดูใน Pinterest เข้าไปหา reference ใน YouTube ท่านผ
ท่านผู้ชมชอบบ้านสไตล์แบบไหนท่านผู้ชมเก็บรูปไว้ให้เยอะที่สุดเลยเราเก็บข้อมูลไว้ให้เยอะที่สุดหารูปแบบนี้ชอบแบบนี้ท่านผู้ชมซื้อบ้านกับแฟนซื้อบ้านกับพ่อแม่ซื้อบ้านกับพี่น้องซื้อบ้านกับใครก็ตามช่วยกันดูใครชอบแบบไหนหาเรฟเฟอเรนซ์มาแล้วส่งเข้ามาในกลุ่มเปิดไลน์กลุ่มแล้วก็ให้ส่งมาเรื่อยๆเลยมีเล็บๆๆนี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้มาแล้วก็มาคุยกันเออชอบแบบนี้นะซึ่งผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีของครอบครัวด้วยนะแล้วก็สนุกด้วยอย่างผมก็จะส่งมาให้เดียดูส่งให้น้องสาวผมดูก็มานั่งมองดูส่งให้ส้มกับเจมดูด้วยอะไรเงี้ยก็ช่วยกันคิดพอเราทำแบบเนี้ยเราก็จะได้เห็นว่าแต่ละคนชอบแบบไหนเจอในสิ่งที่คล้ายๆกันอ่ะเราลองมาเป็นแบบนี้ไหมบางทีเราคิดในหัวเราอย่างตอนแรกผมคิดว่าผมจะทำบ้านเนี้ยเป็นสีดำทรงแบบดาร์คอะคาเดเมียก็คือเป็นทรงคลาสสิกอ่ะแต่สีดำอ่ะผมคิดว่าแม่งเท่มากสวยมากผมให้คนอื่นดูบอกมึงอยากเป็นแวมไพร์อ่ะไอ้ฟานมีแต่คนแบบพอผมมานั่งคิดอีกทีนึงเออว่ะกูเป็นคนกลัวผีด้วยแม่งยิ่งสีแบบนี้ยิ่งน่ากลัวเอาไงดีวะก็มานั่งคุยเดียก็แนะนำแบบนี้มาเป็นสีขาวไหมน้องสาวก็แนะนำอย่างนี้เจมส้มก็แนะนำอย่างนี้ก็ช่วยกันคิดไปคิดมาใช้เวลานานมากจนเราจะได้มุมมองที่อ่ะโอเคเราชอบทุกคนชอบมันดูกำลังดีมี 4-5 หัวดีกว่ามีหัวเดียวคิดอ่ะนึกออกบางทีเราเพ้ออยู่คนเดียวคิดว่าของตัวเองความคิดตัวเองดีสุดแต่พอเรามาอย่างเงี้ย brainstorm กันมันดีได้ช่วยได้พอเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บเราก็ไปหาอินทีเรียคุยกับอินทีเรียให้ชัดเจนก่อนอย่างผมถามเลยว่าถ้าออกแบบเท่าไหร่ผมต้องจ่ายยังไงแล้วก็ผมแนะนำนะอันนี้เป็นทริคเลยพอคุณคุยกับอินทีเรียคุณจะถามราคาว่าพี่ถ้าออกแบบประมาณเท่าไหร่เขาก็จะบอกว่ายังไม่รู้ครับเดี๋ยวผมตีราคามาให้ดูซึ่งเราก็จะแบบเชี่ยตกลงมึงจะแบบ3 ล้านหรือ10 ล้านวะผมก็เลยบอกเขาพี่เอาคร่าวๆก็ได้เอาที่แบบที่ผมให้พี่ดูเอาคร่าวๆผมไม่ซีเรียสวันนึงมันจะแพงกว่านี้จะถูกกว่านี้อะไรผมเข้าใจผมแค่อยากรู้สโคปเฉยๆผมคุยกับเขามา 2-3 ครั้งมั้งจนเขาก็โอเคเดี๋ยวทำราคาประมาณนี้ให้พี่ดูก่อนก็ได้เขาก็ตีราคามาให้ผมดูประมาณ2.5 2.6ซึ่งผมดูจากหลายๆที่บางที่คิดผม10 ล้านบางที่คิดผม5 ล้านบางที่คิดผม 7.5 ล้านแต่ที่เนี้ยผมดูอ่ะทำไมพี่ถึงคิดผมแค่นี้เพราะว่าเขาช่วยผมคิดผมก็มานั่งคิดกับเขานะอย่างเช่นผมอยากได้เป็นลายเบิ้ลบัวขึ้นมาเขาก็แนะนำว่าพี่ถ้าพี่เบิ้ลบัวนะจุดเสียของการเบิ้ลบัวคือมันเป็นไม้ขึ้นมามันต้องก่อเบิ้ลขึ้นมาอีกอันนึงอ่ะพื้นที่ก็จะหายไปนิดเดียวแต่มันจะเป็นแผงใหม่เลยเรียบเนียนสวยแพงสัสๆเลยแล้วก็อนาคตไปอย่างบ้านเพื่อนผมก็เป็นโดนน้ำโดนความชื้นอะไรบ้านเรามันร้อนกับชื้นใช่ไหมการที่ผมตัดสินใจก็ลองคุยกับอินทีเรียดูเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราลองมาเป็นติดวอลเปเปอร์หรือทาสีแล้วเอาบัวโพลีมาแปะไหมไอ้บัวโพลีมันก็คือเหมือนเป็นของสังเคราะห์ขึ้นมามันจะเข้ารูปได้สวยแข็งแรงถ้าเป็นบัวไม้ก็จะมีลายไม้นิดนึงแถมไม้แตกไม้อะไรก็ได้นะครับก็ไปซื้อบัวโพลีที่แพงหน่อยมาติดมันจะได้ประหยัดจากการเบิ้ลกระแพงไปได้นั่นคือที่ผมลดค่าใช้จ่ายได้นะอย่างที่2คือถ้าทาสีไปมันจะเนียนมากเพราะมันจะสีเดียวกับขอบบัวแต่สีมันก็จะทำให้เราเห็นกำแพงที่ไม่เรียบมันเป็นเรื่องปกติแล้วการฉาบปูนกำแพงให้เรียบเป๊ะๆมันยากแล้วอาจจะมีรอยแตกรอยอะไรในอนาคตที่เราต้องมานั่งแก้ปูนใช่ไหมนั่นผมก็เลยคิดว่าอันนั้นประหยัดจริงแต่อาจจะยังไม่ได้สวยมากวอลเปเปอร์เป็นทางเลือกที่ดีแต่วอลเปเปอร์เนี่ยส่วนมากสีมันจะไม่เหมือนเป๊ะกับลายบัวเพราะฉะนั้นเราต้องหาสีที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็ดูมันก็อาจจะเป็นสีที่เฉดห่างกันสักเฉดนึงหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนมากวอลเปเปอร์จะมีพวกกลิตเตอร์มีเท็กซ์เจอร์หน่อยนะมันก็จะดูไม่เรียบมากจนผมต้องไปหาวอลเปเปอร์เยอะมากจนมาเจอวอลเปเปอร์อันนึงเป็นของเกาหลีด้วยนะผมไม่เป็นไรกูใช้ได้ก็เลยใช้นะครับก็ถือว่าเนียนอยู่คราวนี้ปัญหาวอลเปเปอร์คือมันไม่ได้มาล็อตเดียวมันมา 2-3 ล็อตถ้าผมใช้ทั้งบ้านผมก็ใช้3ล็อต3ล็อตสีไม่เหมือนกันเพราะว่ามันผลิตคนละล็อตกันทางบริษัทวอลเปเปอร์แนะนำว่ารอก่อนสักประมาณเดือน2เดือนเดี๋ยวเขาจะเอาอันล็อตเดียวมาให้เพราะว่าสีอ่ะมันเหมือนกันทุกอย่างเลยนะสเปคแต่คือบางทีมันอาจจะแบบห่างกันนิดเดียว 1% 2% ถ้าดูเป็นแผงเดียวกันมันจะดูไม่เนียนแต่ผมก็เลยหาวอลเปเปอร์ที่เรียบที่สุดแล้วสีใกล้เคียงบัวผมที่สุดเพื่อจะได้ประหยัดไม่ต้องเบิ้ลกำแพงแต่ก็แพงกว่าทาสีติดบัวนิดนึงแต่ก็ยังโอเคอันนี้คืออันนึงที่ประหยัดไปได้อีกจุดนึงที่ประหยัดไปได้ทางสถาปนิกผมก็คิดตรงเนี้ยมันเรียกว่าอะไรนะบัวเหมือนกันไอเนี้ยมันมีอยู่แล้วถ้าผมรื้ออันนี้แล้วทําใหม่ให้เข้ากับผนังบัวที่ผมจะทําอ่ะแม่งก็ต้องเสียตังค์อีกทั้งหลายหมื่นผมก็เลยคุยกับสถาปนิกเค้าแนะนําจริงๆไม่ต้องก็ได้ผมก็โอเคใช้อันนี้ต่อไปก็ได้เพราะว่าทําให้มันก็นิ่มเนียนเหมือนกันได้เราก็จะได้ประหยัดตังค์ในจุดนี้ไปได้นะครับส่วนเฟอร์นิเจอร์โอ้โหเฟอร์นิเจอร์เนี่ยผมไปดูที่นึงผมชอบมากเก้าอี้2อันเป็นเก้าอี้นั่งตรงเนี้ยสีเบอร์กันดี้2ตัว 300,000 กว่าผมคิดในใจไม่เป็นไรผมเข้าไปดูใน IG เข้าไปดูใน Facebook ที่เขาขายเข้าไปดูในเพจนู่นนี่ไปเดิน CDC ไปเดินหลายๆที่ที่เขามีโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ก็ไปหามันมีของดีๆในราคาถูกเยอะมากของดีๆเลยนะเฟอร์นิเจอร์ดูแบบหูอยู่ในห้างดีๆผมคิดว่าแพงมากไม่ถูกมีหลายที่เลยนะครับผมไปดูแบบลดราคาก็ยังลดอีกแถมราคานี่คือหลัก
เก้าอี้บางอันในหลักพันหลักหมื่นต้นๆผมก็เลือกอย่างเงี้ยมาใช้เราเลือกจากดีไซน์ผมลองดูความแข็งแรงพอได้ไหมผมก็คิดดูโอเคมันอาจจะไม่ได้แข็งแรงเต็มที่ขนาดโอ้โหแบบอยู่10ปีแต่ถ้าสมมติมันแบบอยู่ให้ผมได้ 4-5 ปีไม่มีปัญหาผมต้องเปลี่ยนผมก็แค่ซื้อใหม่ในราคาเนี้ยหลัก 7-8,000 หลักหมื่นต้นๆคอมเพลที่ต้องไปซื้อแบบ 2-3 แสนมาซึ่งมันไม่ได้ผิดนะมันก็เป็นจากดีไซเนอร์จากอะไรที่มันสวยแต่ในมุมมองผมก็เป็นวิธีที่ลดงบได้เพราะว่าจริงๆมันบานง่ายขนาดนี้หรือเปล่าผมมาวางงบไปเท่านี้ผมคิดในใจเฮ้ยทีวีกูเอาเนี้ยมันแสนหนึ่งกูซื้อสักอันนี้ก็ได้ 150,000 ได้ท็อปเลยใหญ่กว่าด้วยก็เพิ่มขึ้นมานิดแค่ 50,000 เองสักพักนึงไปเดี๋ยวจะซื้อโซฟาโหโซฟานี้ 60,000 แต่อันนี้สวยมากเลยว่า 80,000 เอามัน 80,000 แล้วกันเนี่ยบวกไปทีละ 30,000 20,000 50,000 นู่นนี่ไปทีนี้ทั้งหลังมือโดนเป็นล้านผมก็เลยคิดว่าอันไหนที่ผมสวยผมรับได้แล้วมันเข้ากับสไตล์ผมเลือกอันนั้นให้ราคามันอยู่ในเกณฑ์แล้วถ้าสมมติราคาผมเริ่มเกินแล้วนะสมมติผมมีงบยกตัวอย่างแล้วกันว่าล้านนึงที่จะแตะแล้วตอนนี้งบผมมันเกินมาล้านเป็นล้าน3แล้วผมจะไม่คิดในใจโอเคกูต้องการหรือเปล่าวะทีวีรุ่นนี้ LG G4 ยกตัวอย่าง83นิ้ว 200,000กว่าบาทประมาณ 2,5-2,6 ผมคิดในใจหรือว่าผมจะเป็นใช้เป็น C483 นิ้วถูกลงมาหน่อยประหยัดอาจจะประมาณสัก 200,000 หรือว่าผมจะแค่77นิ้วก็พอวะแต่ยังเป็น OLED อยู่ C4 ก็ได้ไม่ต้อง G4 หรอกเป็น C4 ก็ได้ในราคาแสนกว่าบาทหรือเอาง่ายๆเลยผมไปใช้ Hisense TCL 98นิ้วในราคาแสนนึงก็โอเคมันไม่ได้แย่เลยเพราะว่าเรามีโปรเจคเตอร์ดูอยู่แล้วผมก็ไปช่างอ่ะสมมติผมไปเอาทีวีผมก็ประหยัดไปได้ละ50,000ถึงแสนนึงอ่ะโอเคงบผมจากที่ล้าน3ก็เหลือล้าน2ละอ่ะผมประหยัดไปได้ละมาดูอีกอย่างนึงโซฟาตรงนี้ผมมองไว้ไอ้ 80,000 มันสวยกว่าจริงแต่ 60,000 ก็สวยแล้วนะแต่ 80,000 มันอาจจะได้หนังเป็นสีขาวที่ผมไม่อยากได้เพราะมันสกปรกง่ายตอนแรกผมอยากได้เทาแต่เทา 80,000 อ่ะสีขาวแล้วกันแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับก็ลองดูก็อย่างเงี้ยแล้วปกป้องมันไปประหยัดไปอีก 20,000 แชนเดเลียแบบเป็นคริสตัลตัวนี้เราจะมีแชนเดเลียผมมองดูเป็นคริสตัลคุยกันเรียบร้อยแล้วสมมุติ 300,000 หรือว่าจริงๆคือผมก็ไม่ได้อินกับแชนเดเลียขนาดนั้นไม่ได้เป็นเนื้อแชนเดเลียอะไรมากผมก็แค่อยากให้มันมีแล้วสวยแล้วมันก็ดูเข้ากับบ้านดีอาจจะไม่ต้องใช้คริสตัลแท้ก็ได้อาจจะไปมองดูเป็นแบบที่เขาทำเป็นเหมือนอะคริลิกขึ้นมาก็ได้ก็80,000 ก็ประหยัดไป 200,000 ผมก็คิดในใจโอเคงั้นผมก็ตกมาจากที่เมื่อกี้งบผม 1.3 กลับมาอยู่ต่ำกว่าล้านแล้วอ่ะผมก็โอเคคราวนี้พอผมไปดูเสร็จปั๊บอ้าวคุณฟางครับพอดีเตียงอันนี้มันมีราคาโปรโมชั่นพอดีอันนี้เรื่องจริงเลยนะผมจะซื้อเตียงตอนแรกเตียงมันประมาณ 70,000 แล้วราคามีโปรโมชั่นพอดีเขาโทรบอกมันเหลือ 40,000 นะครับได้แถมของนี้ด้วยผมคิดว่าอ่ะไม่เป็นไรกูได้งบกลับคืนมาแล้วอีก 30,000 ก็เอาอันเนี้ยไปเผื่อไว้อัปเกรดของบางอย่างได้ผมจะทำแบบนี้ตลอดทั้งบ้านงบมันเลยไม่บานเลยส่วนเรื่องครัวกับแพนทรีเอาโต๊ะกินข้าวแล้วกันโต๊ะกินข้าวเนี่ยมันมีหลายบริษัทมากที่ขายโต๊ะสวยมากหลัก 2-3-4 แสนมีผมคิดในใจส่วนตัวผมมันแพงผมไม่อยากซื้ออย่างงี้ผมไม่ได้มีตังค์เยอะผมก็คิดในใจว่าผมไปหาโต๊ะที่ลองเป็นหินสังเคราะห์ดูไหมพอไปดูหินสังเคราะห์ลายผมก็ไม่ชอบผมก็เลยคุยกันกับเพื่อนเขาบอกเอาอย่างนี้ไหมลองไปดูแบบโรงงานที่เขาตัดหินเลยไปเลือกหินแท้เลยเขาตัดมาเสร็จปั๊บเลือกขาได้ทำทั้งหมดก็มาแสนเดียวผมก็โอเคนะเพราะมันยาว3เมตรก็ประหยัดตังค์ไปได้เยอะแล้วส่วนเก้าอี้อ่ะโอ้โหผมไปดูนะมีแต่เก้าอี้3-4 หมื่นผมมาซื้อเก้าอี้ตัวนึงนะ4,000เองดีด้วยอยู่ในห้างเลยเวิร์กมากผมไปซื้อที่ชิคผมบอกได้เลยชิครีพับลิกอ่ะผมบอกให้เลยเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะเขาไม่ได้ลดอะไรให้ผมด้วยแต่คือราคามันถูกมากผมก็ไปซื้อดีมากเลยนะครับตรงนี้ทำแพนทรีเราใช้ของบริษัท C-BOM อ่ะที่อยู่ที่ CDC อ่ะรู้จักกันก็เขาก็ออกแบบมาให้ตรงนี้ทั้งหมดอ่ะตอนแรกทำแพนทรีตรงนี้มีเคาน์เตอร์ท็อปตรงนี้เอามือแปะตรงนี้ชั้นแม่งเลื่อนลงมาเอาของแปะไปออโต้โหเคาน์เตอร์เนี่ยเป็นเตาได้เลยทั้งหมดตรงนี้ประมาณ 400,000 กว่าก็เกินงบผมละครัวโอ้โหอย่างไฮเทคเลยทั้งหมดครัว7ผมคิดในใจแพงไปผมก็บอกเขาตรงๆผมไม่ได้แบบผมก็พูดเขาตรงจริงเราพูดกันในเรื่องปกติได้เราไม่ต้องกลัวอายไม่ต้องกลัวอะไรผมก็บอกเขาเลยแบบไอไม่ไหวนะตรงเนี้ยไอมีงบแค่แสนเจ็ดก็ทำยังไงก็ได้ให้เป็นแสนเจ็ดอ่ะอาจจะตัดไอนี่ออกไปก็ได้ผมก็โอเคมันเท่แต่อาจจะไม่ต้องการก็ตัดออกไปได้ให้มันเหลือแค่แสนเจ็ดตรงงบเราครัวจาก 700,000 กว่าผมก็บอกว่าให้ต่ำกว่า 500,000 ละกันก็เขาก็ไปตัดนู่นนี่ออกเพื่อให้ดีไซน์ยังอยู่เหมือนเดิมเรายังใช้ฟังก์ชันได้เหมือนเดิมอะไรเป็นฟังก์ชันที่อาจจะไม่ต้องการก็เอาออกไปอย่างเช่นความสะดวกสบายแบบอยากให้ชั้นมันลงมาขี้เกียจเอื้อมกดมาเสร็จปั๊บมันลงมาเงี้ยมันเท่จำเป็นไหมก็ไม่จำเป็นอ่ะกูดึงมาเองก็ได้ฟิลเนี้ยก็ประหยัดตังค์ได้ผมก็เลยเลือกแบบนี้นะครับในการประหยัดตังค์ส่วนผ้าม่านมันเป็นจุดดีเหมือนกันอันนี้แบบที่ผมพูดอ่ะผมอยากช่วยแนะนำจริงๆเพราะว่าเจอปัญหาพวกนี้มาเยอะผมปวดหัวมาเกือบปีแล้วแหละนะครับเรื่องอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆผมก็เลยคิดว่าถ้าผมช่วยท่านผู้ชมในมุมมองได้ก็จะโอเคเพราะว่าตอนแรกผมมันไม่ได้คิดอย่างนี้นะไม่ใช่แบบโหเฮ้ยมาอวดฉลาดไม่นะผมไม่ได้อวดฉลาดจริงผมแค่เอาประสบการณ์ที่ผมมาเพื่อท่านผู้ชมจะไม่เสียเวลาเท่านี้นะครับคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนมีอะไรนะผมแค่อยากทำบอกท่านผู้ชมเฉยๆนะครับอีกอันนึงอ่ะคือถือว่าเป็นมุมมองที่ดีแล้วกันตอนแรกผมวางงบไว้นะแม่งบานอย่างเยอะเลยโอ้ยกูอยากได้ทีวีอันนี้มากูอยากได้โซฟาแบบนี้เอาสุดไปเลยเฮียบานมาทีอีกเท่านึงอ่ะไม่เอาอ่ะผมตัดสินใจแล้วกูลดมาเลยแล้วหาวิธีทำไม่ได้ก็ใช้เวลาอยู่จนเนี่ย
ก็ได้ละผ้าม่านที่ผมบอกจำได้ไหมมันเหลือช่องเล็กนิดเดียวผมใส่ผ้าม่านได้แค่อันเดียวผมมองในใจว่าโหแย่มากเลยผมอยากได้บ้านห้องโถงแล้วมันมีแบบผ้าม่านสวยแต่ผมมานั่งคิดดูมันเป็นเหมือนแบบเคยได้ยินคำว่าบุญมีแต่กำบังป่ะมันฟิลนั้นอะแต่อันนี้มันเป็นเหมือนกำบังแต่บุญมีอะคือแบบกำบังทำให้ใส่ผ้าม่านสองอันไม่ได้แต่บุญมีไงมันย้อนกันกับที่พอผมมานั่งเอาผ้าม่านโปร่งมาใส่ดูสีขาวอะมันดูเป็นเหมือนแบบบ้านขาวผ้าม่านซอฟๆเพราะว่าแดดจะไม่เข้าตรงนี้อยู่แล้วแดดมันพระอาทิตย์มันขึ้นลงไปซ้ายขวาอย่างเงี้ยอันเนี้ยกับข้างหน้าบ้านหลังบ้านหน้าบ้านพระอาทิตย์ไม่ค่อยเข้าก็จะเป็นแสงเบาๆแบบเนี้ยทั้งวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่ผ้าม่านโปร่งมันก็สวยดีมันก็เลยทำให้ผมประหยัดงบไปได้อีกเพราะอะไรครับเพราะถ้าผมมานั่งใส่ผ้าม่าน2ชั้นทุกอันเนี้ยมันก็จะไม่เข้ากับโถงผมก็เลยใส่ผ้าม่านชั้นเดียวทุกอันก็เข้ากันดีก็สวยกันดีเดี๋ยวพอบ้านเสร็จผมให้ท่านผู้ชมดูผมก็ประหยัดตังค่าผ้าม่านไปได้เท่านึงอ่ะมันก็เลยเป็นจุดที่เรามองจุดบกพร่องที่มันทำให้เราทำอะไรไม่ได้มามองเป็นโอกาสที่ทำให้เราแบบมันก็ยังดูสวยได้ถ้าเราไม่ไปยึดติดกับมันแล้วก็ลดคอสเราได้นะครับอ๋อฟิล์มคือผมไม่อยากให้บ้านร้อนผมก็เลยไปติดต่อบริษัทให้เขามาติดฟิล์มดีมากพี่เขาน่ารักมากเขาก็มาช่วยคิดเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับเขาดีมากเพราะว่าถ้าเป็นคนทำธุรกิจทั่วไปเขาอาจจะมาบอกว่าพี่ติดทั้งหลังเลยเท่านี้แต่อันนี้เขามาแนะนำแบบพี่ไม่ต้องติดที่อื่นเลยเพราะแค่แผงนี้พอเย็นเลยอันอื่นเนี่ยไม่ต้องติดห้องนอนไม่ต้องติดเพราะห้องนอนก็ควรจะมีความร้อนมีแสงเข้ามาบ้างเพื่อจะได้ฆ่าเชื้อฆ่าอะไรดีอยู่แล้วผมก็เลยติดตรงนี้ไปด้วยผสมกับใช้ผ้าม่านโป่งบ้านก็เลยเย็นเลยนะครับอันนี้คือจุดที่ผมรู้สึกว่าแฮปปี้มากก็โอเคแล้วแหละส่วนไอ้เรื่องไฟอะสวิตช์ไฟอะไรพวกนี้ผมเปลี่ยนนะแต่ผมเปลี่ยนราคาที่มันดีขึ้นอย่างแฟนผมเขาก็ขายสวิตช์ไฟเหมือนกันก็เลยใช้ของแฟนผมทำบริษัทขายสวิตช์ไฟเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ดีมากเหมือนกันเป็นไฟเป็นสวิตช์น่ารักน่ารักเท่ดีนะดูเรียบหรูดีก็นั่นแหละครับส่วนพื้นเนี่ยตอนแรกสถาปนิกเขาก็จะแนะนำให้เปลี่ยนแต่ผมคิดว่าพื้นมันไม่ได้แย่มันก็สวยนะแผ่นก็ใหญ่ผมคิดในใจโอ้โหถ้าเปลี่ยนเนี่ยเรื่องใหญ่เลยแพงอีกผมว่าใช้เดิมผมสรุปให้ฟังว่าในมุมมองผมมีไหมผมอยากให้บ้านผมสวยยังไงเป็นยังไง 100% ผมมีเลยแต่ถามว่าผมจะต้องอยู่บ้านแบบนั้นเหมือนที่ผมอยากได้ 100% มั้ยไม่ผมทำให้บ้านผมสวยเท่าที่ผมอยากได้ 70% โดยที่พื้นเนี่ยถ้าผมเลือกได้ถ้าผมเล่นแต่ซิมอยู่ผมเปลี่ยนแล้วแต่ผมมองดูไม่ได้แย่ผมจะมานั่งเสียตังค์เปลี่ยนอันนี้ทำไมผมก็ไม่อยากที่จะเปลี่ยนผมก็อะไรที่เรายังใช้เดิมได้อยู่เราก็ใช้อันไหนที่เราคิดว่าเราอยากเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนแต่ให้งบมันอยู่ในนี้เราตั้งงบไว้เลยแล้วอะไรเกินเราค่อยไปตัดของออกทีนี้ผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่เกินงบได้ง่ายที่สุดครับท่านผู้ชมนะครับแล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตท่านผู้ชมดูแล้วกันเผื่อท่านผู้ชมอยากดูถ้าไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรนะก็คอมเมนต์บอกได้ถ้าไม่อยากดูหรือว่าแค่นี้ก็พอแล้วก็คอมเมนต์มาบอกได้ก็เดี๋ยวผมจะดูทั้ง2ฝั่งผมจะได้เพราะจริงๆช่องเราไม่ได้ทำเปิดบ้านจริงๆผมไม่ได้อยากมาเปิดบ้านด้วยแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าสี่ห้าเดือนที่ผมมาปวดหัวกันเรื่องพวกนี้ผมว่ามันช่วยคนลดเวลาแล้วก็ไม่ต้องวิตกได้นะก็ลองมาดูกันละกันท่านผู้ชมมีอยู่2เรื่องที่ผมอยากจะพูดแล้วผมว่ามันเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมมากเลยนะอย่างแรกเลยคือผมทำบ้านอะวันแรกเนี่ยผมคิดถึงทุกอย่างเลยนะที่มันสวยงามโอเคผมต้องการให้บ้านเรียบๆแล้วก็สไตล์แบบโมเดิร์นคลาสสิกแบบที่ผมชอบแล้วก็ตัดกับว่ามีของแบบมินิมอลบางส่วนเป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกที่มีความมินิมอลอยู่ด้วยแล้วผมต้องการให้มันโล่งๆสบายๆสวยๆ สบายตามากผมลืมไปเว้ยออกแบบเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมสังเกตมั้ยเนี่ยนี่คือสำนักงานอะไรนี่คือออฟฟิศเรานะท่านผู้ชมดูตอนนี้ดิเจมแพนให้เขาดูของดิของเราอ่ะมันวางไปหมดเลยเนี่ยแล้วดูครัวเนี่ยแค่ของมันเยอะมากผมลืมอย่างนึงผมคิดในใจกูลืมทำที่เก็บของไว้นี่หว่าไม่มีตู้ไม่มีอะไรเลยเว้ยแบบตู้ผมสวยอย่างเดียวไม่ได้มีที่เก็บของหลายๆอย่างที่เราต้องมีในอนาคตแน่นอนอยู่แล้วผมก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมแบบเผื่อไว้นะคือถึงแม้อยากจะทำบ้านสวยเรียบเป็นยังไงก็ตามอ่ะมันมีที่เก็บของได้ผมก็เลยให้อินทีเรียเขาออกแบบเป็นแบบในช่วงเดี๋ยวผมให้ขึ้นกราฟิกให้ดูก็ได้มันเป็นแบบช่วงกำแพงผมอ่ะที่เราจะทำแบบเป็นลายบุคิ้วบวยแล้วผมทำให้มันเป็นประตูเปิดมาได้แล้วเก็บของได้สองฝั่งเลยแล้วพอเราปิดไปก็จะดูเหมือนว่ามันคือกำแพงเลยนะครับอันนี้ก็เอาไว้เก็บพวกแบบรีโมททีวีเราเตอร์ Wi-Fi อะไรเงี้ยยัดเข้าไปนั้นได้หมดเลยนะครับเป็นชั้นเดี๋ยวพอบ้านเสร็จผมจะเอามาให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็มันจะมีตรงที่เก็บรองเท้าผมทำไว้ตรงประตูเลยเป็นที่เก็บรองเท้า3ชั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้สบายออฟฟิศผมชอบล้อว่าเป็นออฟฟิศส้มแล้วก็มีแบบห้องน้องสาวผมเงี้ยก็จะได้ไม่ต้องมีที่เก็บของมากคือเป็นเหมือนดินชักอยู่ใต้เตียงอะไรเงี้ยผมจะหาที่ซ่อนเก็บของไว้ได้ให้เยอะๆจะได้ไม่ต้องเป็นตู้เป็นอะไรนะครับนั่นคืออย่างนี้ผมอยากแนะนำว่าอย่าลืมที่จะออกแบบบ้านตัวเองตามที่ตัวเองอยากได้เรียบหรูสไตล์ไหนก็ตามแล้วอย่าลืมที่เก็บของที่เราควรจะมีไว้เก็บสัมภาระหลายๆอย่างนะครับนั่นคือข้อหนึ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมคำนึงถึงนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือวิธีหาของถูกนะครับท่านผู้ชมชอบคิดว่าผมไปซื้อผมคือไปซื้อเจออันนี้ปั๊บผมอยากได้ซื้อเลย
เงี้ยมันไม่ใช่นะท่านผู้ชมผมไม่ได้มีตังอะไรนะผมก็คือพยายามประหยัดได้ในจุดที่ผมประหยัดเอาละกันพอไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีแอร์เฟอร์นิเจอร์อะไรก็ตามอ่ะผมก็จะเข้าไปคุยกับเขาตลอดอย่างเช่นเนี่ยผมเปรียบเทียบเลยผมซื้อทีวีแล้วตอนนี้มันมีทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าผมอยากได้ทีวีจริงๆไซส์83นิ้วหรือไม่ก็98นิ้วถ้าเป็น OLED มันก็แพงแต่ผมก็ไปนั่งดู OLED รุ่นเนี้ยรุ่นรองก็ราคาถูกกว่าผมยกตัวอย่างนะแต่ราคามันไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมเข้าใจกันอย่างเช่นผมอยากได้ตัวท็อปของ OLED 83นิ้วก็จะราคาประมาณ 200,000 ถ้าผมไปเอาตัวที่ไม่ท็อปก็ราคายกตัวอย่างผมเอา G4 ก็ 200,000 กว่าผมจะเอา C4 83นิ้วก็อาจจะเหลือประมาณ 100,000 กว่าก็ประหยัดไปได้ประมาณนึงแล้วว่าเราต้องการสเปคของตัว G4 หรือเปล่าอย่างของผมเนี่ยผมต้องการสเปคของตัว G4 เพราะมันบางถ้าเป็น C4 มันบางแต่มันมีก้อนตรงนั้นอยู่ผมต้องการให้มันแปะผนังไปเลยเราไม่อยากจะบิ้วตัวนั้นขึ้นมาอยากให้เป็นกำแพงอยู่เพราะฉะนั้นผมก็ต้องเลือกตัว G4 แต่ถ้า G4 มัน 200,000 กว่าถ้าท่านผู้ชมไม่ต้องการความกว้างความหนาอะไรมากมายอาจจะตีเป็นตู้ขึ้นมาอยู่แล้วบิ้วตู้ขึ้นมาอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสหรอกไม่ได้ติดผนังก็ไปเล่นเป็นตัว C4 ก็ได้ก็จะประหยัดลงไปหน่อยคุณภาพพอๆกันเลยแต่อย่างผมอ่ะผมต้องการตัว G เพราะว่าผมต้องการความบางแต่ผมไม่อยากที่จะซื้อในตัวที่แพงที่สุดผมก็อาจจะต้องไปดู G3 แต่ G3 ตอนนี้หา77นิ้วได้ในราคาเท่าไหร่50,000เอ้ยไม่ใช่50,000อันนั้น C ผมก็ต้องไปหาตัว C3 ในราคาที่ถูกลงแต่คราวนี้มันมีแค่77นิ้วรู้ว่าผมทำไงผมเดินเข้าไปหาพนักงานที่ขายแล้วผมก็ไปบอกเขาว่าพี่ผมอยากได้ตัว G3 มีไหมเขาบอกทำไมถึงอยากได้ G3 เพราะผมจะมีพวกนี้มีคอนแทคหลายๆเซลล์หลายๆคนอยู่แล้วที่ไปคุยตามห้างอยากได้ G3 เพราะว่ามันถูกกว่าใช่ไหมพี่เขาบอกใช่มันถูกกว่าแต่ต้องหาของผมก็ให้เขาไปหาให้แล้วเดี๋ยวเขาหาแล้วก็ติดต่อผมกลับมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นวิธีการที่เราลองไปคุยปรึกษาดูกับเซลล์กับอะไรก็ได้ว่าเออลองหารุ่นเก่ามาให้ผมหน่อยได้ไหมหาแบบนี้มาได้ไหมเฟอร์นิเจอร์ก็เหมือนกันแล้วก็ลองไปทำอย่างเงี้ยดูผมว่าอันนี้เป็นจุดที่เราจะได้ลดค่าใช้จ่ายลงมาได้นะครับท่านผู้ชมก็ลองไปคิดดูแล้วกัน